สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำเนื้อตุ๋นนะคะหรือฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าโรสต์บีฟนะคะหรือว่าพอตโรสต์เนี่ยก็คือเหมือนกันนะคะบีฟพอตโรสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกอะไรยังไงนะคะรสชาติของเนื้อตุ๋นที่ดิฉันจะทำเนี่ยก็รสชาติจะคล้ายๆกับเนื้อตุ๋นที่เขาทำที่เรากินกับเกาเหลานะคะแต่ว่าจะเข้มข้นกว่ามากนะคะรสชาติจะเข้มข้นกว่านะคะเพราะว่าดิฉันได้ดัดแปลงสูตรของที่ฝรั่งเขาทำกันเพราะดิฉันคิดว่ามันจืดไปหน่อยนะคะแต่สูตรของดิฉันเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเนื่องจากว่าดิฉันชอบนำเนื้อตุ๋นที่ได้เนี่ยนำมาทำเกาเหลาส่วนสามีของดิฉันเขาจะกินในแบบของเขาก็คือเขาจะทานกับมันฝรั่งนะคะก็คือทานได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะจะทานแบบฝรั่งที่เขาชอบกินกันก็จะทานกับเป็นมันฝรั่งนะคะส่วนใครที่ทานกับข้าวสวยก็สามารถทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทำยังไงกันนะคะเมนูนี้ไม่ยากนะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าผักมีอะไรบ้างแครอทนะคะแครอทก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะไม่ต้องบางมากนะคะแล้วก็มีถั่วค่ะถั่วต้องใช้เป็นถั่วแบบนี้นะคะใช้ถั่วฝักยาวแบบบ้านเราไม่ได้นะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวแบบบ้านเราเนี่ยมันเละค่ะเวลาอบแล้วมันจะเละนะคะแล้วก็เซเลอรี่นะคะเซเลอรี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆ นะคะรากผักชีค่ะรากผักชีก็สักรากที่แบบใหญ่พอประมาณนะสัก2รากสามรากแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะกระเทียมกระเทียมหั่นเป็นแว่นๆนะคะดิฉันใช้กระเทียมหัวใหญ่ๆนะคะหั่นอันนี้ก็คือนะคะหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่เนี่ยค่ะหั่นซอยละเอียดนะคะหัวหอมใหญ่เนี่ยใช้ประมาณ1หัวนะคะหรือใครจะใช้แค่ครึ่งหัวก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนเนื้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเนื้อแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อสำหรับทำโรสต์บีฟโดยเฉพาะนะคะก็คือใครจะเป็นเนื้อแบบที่บ้านแบบบ้านเราก็ได้นะคะไอเนื้อสันในหรืออะไรที่บ้านเราก็ทำเนื้อแบบทำเกาเหลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบมีติดมันด้วยก็จะทำให้แบบว่าน้ำซุปของเราเข้มข้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มจากใส่น้ำร้อนนะคะอันนี้เป็นน้ำร้อนนะคะดิฉันได้ต้มไว้แล้วเปล่าเอ่ยเอาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้ำร้อนเนี่ยใส่เยอะขนาดไหนน้ำร้อนก็ประมาณสองถ้วยประมาณสองถ้วยอะค่ะสองถ้วยตวงใหญ่ๆหรือใครจะใส่สามถ้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ปริมาณเนื้อแล้วแต่ปริมาณเนื้อของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นผงเนื้อนะคะผงเนื้อฉันจะใส่ผงเนื้อลงไปผงเนื้อเนี่ยดิฉันใส่ไป3 ช้อนชาพูนๆนะคะใครจะใส่สัก2ช้อนก็ได้นะคะถ้าใครกลัวปัญหาเรื่องโซเดียมอะไรแต่มันก็ไม่เค็มหรอกค่ะตรงนี้ก็ว่าน้ำที่เราใส่ไปอะไรมันก็จะพอดีกันไม่เค็มต่อไปก็นี่ค่ะหอมใหญ่ที่เราซอยไว้ใส่ไปเลยค่ะใส่หอมใหญ่ไปกระเทียมที่เราหั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รากผักชีใส่รวมไปเลยอ
ทีนี้เราก็ชิมน้ำดูนะคะว่าน้ำซุปของเราเนี่ยมันเค็มเกินไปหรืออะไรเกินไปหรือเปล่าพอดีเลยค่ะไม่เค็มน้ำเปล่าเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกค่ะประมาณนะ2ถึง3ถ้วยนะคะถ้วยตวงค่ะดิฉันจะใส่น้ำตาลนะคะพอดีฉันจะให้มันออกปะแล่มปะแล่มนิดนึงเมนูนี้ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะเพราะเป็นเมนูอาหารฝรั่งเพื่อนๆไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะนี่ค่ะเบลีฟนะคะนี้หรือบ้านเราเรียกว่าอะไรนะใบกระเรียนใบกระเรียนแห้งเนาะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรคงจะเป็นใบกระเรียนเนี่ยแหละแต่ของฝรั่งจะเรียกเป็นเบลีฟนะคะก็ใส่ไปสักประมาณหนาสีซ่า5ใบนะคะใส่ไปก็นี่ค่ะเบซิลนะคะเบซิลแห้งค่ะตัวนี้จะเป็นเบซิลแห้งใส่ไปตัวนี้ก็ใส่ไปตามช่อค่ะตัวนี้ประมาณสัก2ช้อนชาพูนๆนิดนึงแล้วแต่ใครชอบหอมมากหอมน้อยก็แล้วแต่นะคะใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันบางคนสงสัยว่าใส่ไอ้ผงเนื้อเนี่ยทำไมไม่ใส่กับน้ำธรรมดาก็คือว่าดิฉันต้องการให้ผงเนื้อมันละลายได้ดีค่ะก็เลยใส่น้ำร้อนลงไปมันจะได้ละลายเข้ากันได้ดีไม่เป็นก้อนนะส่วนมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือเนื้อนี่ค่ะดิฉันจะใส่เป็นซอสโซย่านะคะหรือว่าซอสดำอ่ะมันเป็นซอสดำตัวนี้จะเค็มนะคะจะเป็นซอสดำเค็มนะคะก็คือเพื่อนๆได้หายี่ห้ออะไรได้ก็ไม่ใช้แทนกันได้นะคะแต่ดิฉันชอบยี่ห้อนี้รสชาติเข้มข้นใส่เพื่อจะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะซีอิ๊วดำเนี่ยหรือบ้านเราก็อาจจะใช้เป็นอะไรนะซีอิ๊วดำสูตร1ก็ได้นะคะที่จะคือว่าเอามาทำให้เนื้อมันดำๆค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะอย่าไปใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคะต้องใช้เป็นซีอิ๊วดำนะคะหรือว่าซอสภูเขาทองก็อย่าไปใช้นะคะเพราะมันจะเปลี่ยนรสชาติเราต้องใช้เป็นซีอิ๊วดำบ้านเราคิดว่าน่าจะเป็นนะตาเด็กสมบูรณ์สูตร1หรือว่าตาง้วนเชียงซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำนี้จะออกจะเค็มนะคะจะเป็นซีอิ๊วดำเค็มนะคะใส่แค่ละเลงลงไปเพื่อให้เกิดสีสันสวยงามนะคะเวลาเนื้อเราออกมามันจะได้ดูสวยเราก็ทาครบทั้งสองด้านละใส่ไปเลยค่ะเอาน้ำที่เหลือละเลงแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะนำไปอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจาก1ชั่วโมงแล้วดิฉันจะนำผักที่หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะผักเนี่ยจะใส่ที่หลังนะคะคือว่าเราต้องอบเนื้อไปประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเป็นแล้วแต่นะคะว่าเนื้อของเราชิ้นใหญ่ขนาดไหนแต่เนื้อที่ดิฉันทำเนี่ยใช้เวลาอบ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงแล้วดิฉันก็จะใส่ผักแล้วก็อบต่อไปอีกประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะจนกว่าเนื้อของเราจะเปื่อยนะคะอุณหภูมิเตาอบดิฉันตั้งไว้ที่350องศาฟาเรนไฮต์นะคะใช้เวลาทั้งหมดในการอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะเราต้องคอยดูด้วยนะคะบางทีถ้าเกิดว่าน้ำ
มันแห้งเกินไปเราสามารถที่จะเติมน้ำเปล่าได้แล้วค่ะเติมไปนิดนึงก็คือเพื่อไม่ให้แห้งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1เดี๋ยวหลังจากอบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะดิฉันจะใส่ผักไปหลังจาก1ชั่วโมงนะคะนี่ก็ครบเวลาตามกำหนดแล้วนะคะนี่ฉันก็จะใส่ผักลงไปนะคะก่อนจะใส่เนี่ยเดี๋ยวที่ฉันจะกลับด้านนะคะกลับด้านเดี๋ยวฉันจะใส่เซเลอรี่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็ถั่วอันนี้ก็ถั่วแขกใช่ไหมเขาเรียกกันถั่วแขกนะดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าถั่วอะไรนะคะภาษาไทยแต่อันนี้เรียกฝรั่งเรียกกรีนบีนนะกรีนบีนนี่ก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าผักกับน้ำเพื่อนๆเห็นเดี๋ยวจะเลื่อนกล้องเข้ามาเพื่อนๆจะได้เห็นคนเพื่อให้น้ำของเนื้อเนี่ยมันคลุกเคล้าทั่วกับผักนะคะผักชีค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้คือว่าใครจะใส่ผักชีก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะแต่ประเด็นว่าดิฉันชอบผักชีชอบความหอมของผักชีก็จะใส่ลงไปเราจะได้หน้าตาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกลิ้งน้ำหน่อยเอาเข้าเตาอบเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเราก็ต้องอบเนื้อจนกว่าเนื้อเราจะสุกแล้วก็เปื่อยดีนะคะถ้าเกิดว่าผักเนี่ยสุกก่อนเราก็สามารถตัดผักออกก่อนได้นะคะแล้วก็อบเนื้อของเราต่อไปจนเนื้อของเราเนี่ยได้ที่แล้วก็นุ่มนะคะเพราะบางทีเนี่ยเนื้ออาจจะสุกที่หลังผักเนี่ยจะสุกก่อนแต่ที่ดิฉันทำส่วนมากก็จะสุกพร้อมๆกันใครจะชอบผักสุกมากน้อยแค่ไหนก็นะคะแล้วแต่เวลานะคะว่าเราจะนานแค่ไหนนะคะดิฉันก็จะอบต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะดูจนกว่าว่าเนื้อของดิฉันจะสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะยังเดือดปุดๆอยู่เลยเดี๋ยวฉันจะตักใส่จานเสร็จนะคะ